ไปซ่อมว่าเวลามีอาการอะไรเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเพราะหลักส่วนใหญ่ของการที่เสียตังค์กับการดูแลรถหรือว่าการซ่อมรถก็เนื่องจากว่าการที่เข้ามาทางที่ผิดพลาดหรือว่าการวิเคราะห์ไม่ตรงซึ่งบางทีเนี่ยบางอย่างหรือว่าบางปัญหาเนี่ยบางอย่างบางปัญหาก็ต้องใช้เวลาในการรอให้มันเกิดให้เวรทัดเจนก่อน